เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอพาท่านเข้าสู่การทดสอบขับขี่ Yamaha YZF R15 ใหม่รถมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ต 150cc รุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกับราคาโดนใจที่ 85,000 บาทเรียกว่าได้มาเพิ่มความร้อนแรงให้รถพิกัด 150cc ในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ Yamaha YZF R15 ด้วยรูปโฉมด้านหน้าที่โดดเด่นไฟหน้าแบบคู่ทรงสปอร์ตในตระกูล R Series ที่ดูแล้วให้ความโฉบเฉี่ยวสวยงามลงตัวหลอดไฟหน้าเข้าชุด4ดวงพร้อมโคมไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์ด้านไฟท้ายนั้นเป็นแบบ LED ที่ดีไซน์ออกแบบมาอย่างโฉบเฉี่ยวและสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตเบาะนั่งแบบแยกส่วนสไตล์ซูเปอร์ไบค์เลื่อนไม้โฉบเฉี่ยวดีไซน์สปอร์ตในส่วนของมาตรวัดรอบนั้นเป็นแบบอนาล็อกมาตรวัดระยะทางและมาตรวัดน้ำมันเป็นแบบดิจิตอลสำหรับรูปโฉมภายนอกของ Yamaha YZF R15 นั้นนอกจากด้านหน้าและด้านท้ายที่โฉบเฉี่ยวแล้วในแฟริ่งด้านข้างนั้นยังมีช่องระบายความร้อนที่ออกแบบได้อย่างลงตัวอีกจุดหนึ่งคือสวิงอาร์มหลังแบบอลูมิเนียมที่เหนือชั้นกว่ารถสปอร์ตทั่วไปออกแบบในสไตล์ซูเปอร์ไบค์รุ่นใหญ่ Yamaha YZF R15 มาพร้อมล้อแม็กแบบลาย5ก้านที่มีน้ำหนักเบาลงตัวกับยางขนาดใหม่แบบยางเรเดียนเพิ่มการยึดเกาะช่วยในการขับขี่ทั้งทางตรงและทางโค้งด้านระบบเบรกนั้นใช้เป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าหลังที่มีจานเบรกขนาดใหญ่ Yamaha YZF R15 มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 150cc สูบเดียวแบบ SOHC 4 วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำที่มาพร้อมเกียร์6สปีดและสัมผัสกับ Yamaha YZF R15 ก่อนอื่นนั้นก็ขอเดินสำรวจตัวรถภายนอกกันก่อนโดยรูปโฉมภายนอกนั้นถือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กำลังดีวัสดุในการประกอบถือว่าทำได้ดีออกแบบได้อย่างลงตัวจุดเด่นที่สะดุดตานอกจากจะเป็นด้านหน้าและด้านท้ายแล้วก็ยังมีสวิงอาร์มหลังที่เป็นแบบอลูมิเนียมที่ได้รับการออกแบบอย่างสปอร์ตให้อารมณ์การขับขี่แบบรถบิ๊กไบค์แต่จะมีบางจุดบ้างที่รู้สึกขัดตาก็คือในส่วนของหน้ากากด้านบนนั้นข้างๆเรือนไม้จะไม่มีวัสดุปิดทำให้มองเห็นด้านหลังของโคมไฟซึ่งตรงนี้คาดว่าต่อไปน่าจะมีอุปกรณ์ตกแต่งมาให้ใช้งานกันเมื่อก้าวขึ้นไปนั่งขับขี่เรียกว่าน้ำหนักของ Yamaha YZF R15 ก็ถือว่าหนักใช้ได้ตำแหน่งของแฮนด์ค่อนข้างต่ำในรูปแบบรถสปอร์ตตรงนี้ถ้าขับขี่นานๆก็อาจมีเมื่อยล้าไปบ้างสำหรับตัวเบาะนั้นเป็นแบบ2ส่วนเบาะนั่งผู้ขับขี่จะค่อนข้างสูงถ้าผู้ขับขี่มีรูปร่างไม่เกิน170เซนติเมตรจะวางเท้าได้ไม่ค่อยเต็มเท้านักถ้าต้องขับขี่ในการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดในบ้านเราอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าใช้งานกันจนคุ้นชินหรือขับขี่กันจนคล่องแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดส่วนบนนั่งคนซ้อนนั้นก็มีตำแหน่งค่อนข้างสูงเช่นกันการขึ้นลงนั้นค่อนข้างลำบากซึ่งแน่นอนว่า Yamaha YZF R15 ได้รับการออกแบบในสไตล์รถสปอร์ตที่คาดว่าจะเน้นการขับขี่คนเดียวที่จะให้การคล่องตัวในการใช้งานสำหรับการสตาร์ทนั้นค่อนข้างสะดวกสบายจากระบบสตาร์ทมือด้วยไฟฟ้าเริ่มออกตัวนั้นระบบคาร์ทของ Yamaha YZF R15 ถือว่ากำลังดีไม่ตื้นไม่ลึกจนเกินไปการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ต่อเนื่องดีรอบเครื่องยนต์กวาดพร้อมกับทำความเร็วให้รถพุ่งไปข้างหน้าแต่ตรงนี้อาจจะต้องใช้ความชำนาญในการขับขี่เพราะไม่มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้โดยผู้ขับขี่อาจจะต้องสังเกตเสียงและรอบความเร็วในการใช้งานโดยในช่วงการขับขี่นั้นทางทีมงานขอออกตัวเลยว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสกับรถแบบนี้มากนักแต่จากการได้ทดลองขับขี่ Yamaha YZF R15 ถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ง่ายการควบคุมและการทรงตัวทั้งในทางตรงและทางโค้งถือว่าทำได้ดีพละกำลังจากเครื่องยนต์150cc สามารถพาตัวรถที่หนักกว่า134กิโลที่ยังไม่รวมน้ำหนักผู้ขับขี่ไปได้แบบสบายๆและในบางช่วงของสนามก็มีให้ลองความเร็วในทางตรงซึ่งสามารถทำความเร็วได้พอประมาณและในยามที่ต้องการชะลอความเร็วนั้นระบบเบรกหน้าหลังก็ถือว่าทำได้มั่นใจทางด้านอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นทางทีมงาน Yamaha เคลมว่าเกินกว่า40กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนซึ่งตรงนี้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานณเวลานั้นด้วยทีมงานของโต๊ะไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Yamaha YZF R15 มอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่จากค่าย Yamaha โดยรูปโฉมสไตล์สปอร์ตตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านท้ายพละกำลัง 150cc ที่ถือว่าเพียงพอที่จะให้ความสนุกในการขับขี่ทั้งยังมาพร้อมกับราคาที่สามารถจับต้องได้เรียกว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้จะกลับมามีสีสันอีกครั้งแน่นอนกับ Yamaha YZF R15